ใช่ๆแล้วความรู้สึกเราเป็นไงบ้างครับใจเจ็บเจ็บไม่ได้โดนบอกว่าบอกว่าคือตอนแรกก็มองเหมือนกันว่าเฮ้ยจุกหรือเปล่าโดนกระจับหรือเปล่าแต่ว่าก็ตอนแรกก็กรรมการเหมือนก็ช่างใจอยู่เหมือนกันแล้วอยู่ดีๆเขาก็นับเลยเราตกใจไหมตอนที่เขานับอ่ะตกใจครับเพราะว่าเราก็มองว่าเขาน่าจะมองว่าเราโดนกระจับถูกไหมเราก็เลยแบบช้าไปแล้วก็ไม่คิดจะลุกด้วยเพราะว่าแบบมันโดนกระจับไงแล้วทีนี้พอเขานับเราก็เลยจำเป็นต้องพยายามฝืนลุกแหละแต่มันไม่ไหวเพราะว่าโดนเรายืนยันว่าโดนกระจับเสียดายอ่ะลูกใครบ้างครับเนี่ยทางบ้านก็มองมาเหมือนกันฝากคนไร้ใจครับพูดเลยจับตัวเลยได้ครับตัวหน่อยครับวันนี้จับปันแกงเนี่ยแกงเยี่ยมเลยครับโดนกระจับปาบิ้นตัวเลยโดนกระจับครับทางบ้านบอกโดนกระจับทางบ้านก็มองว่าโดนกระจับเหมือนกันคนที่ดูภาพช้าอยู่ไม่เรานึกว่ากรรมการจะให้หยุดก่อนตอนแรกก็เหมือนจะให้หยุดเหมือนกันจริงๆไม่ได้มีพี่เลี้ยงประท้วงแรกประท้วงมันเขาไม่ได้ประท้วงเลยเรารู้กับเราไม่น่าคือพอนับแล้วมันก็เถียงเขาไม่ได้เนาะพี่น้องมันเด็กมันบอกว่าโดนนี่มันโดนกระจับมันน่าจะพักก่อนแล้วว่าเป็นยังไงให้ชกก่อนเข้าใจป่ะแล้วไปนับเลยก็หมดแล้วมวยเรายอมเราอยู่แล้วเราไม่ได้ไปนี่คือเอาง่ายๆนับถึง3แล้วมันถอยหลังไม่ได้แล้วอ่ะก็ต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ประท้วงแหละเพราะว่ามันแบบมันก็ท้วงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทีมงานเราอ่ะก็คือก็ทีมงานมันลูกผู้ชายอยู่แล้วเราเป็นดูมินิกกรรมการไปแต่ว่าโดยส่วนตัวก็มองว่ามันโดนเต็มที่เลยไม่เชื่อไปดูได้เลยโอเคครับประกันได้เลยไม่มีโดนท้องโดนกระจับเต็มที่เลยเราก็เห็นอยู่เรายืนอยู่ตรงมุมเต็มที่เลยโดนแล้วเด็กมันบอกว่าโดนกระจับแล้วมันลงไปนั่งมันโดนกระจับไปดูได้เลยครับมันดูได้เลยทางบ้านก็เห็นเหมือนกันทางบ้านก็ว่างั้นโอเคครับดูได้เลยครับไม่เชื่อเลยแล้วเดี๋ยวไป